น้ำลงศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่หนึ่งตำบลบ้านพึ่งบ้านพึ่งตำบลเมืองง่ะบ้านต้นพึ่งสุดยอดเลยสุดยอดอ๋อตำบลเฮานะได้รับผลกระทบครับโอเคโอ้โหมู่1หมู่5หมู่8ตำบลเมืองง่าได้รับผลกระทบ3หมู่บ้าน3หมู่บ้านครับ3บ้านดีดีดีผู้นำอย่างอีสุดยอดเนอะเป็นตัวแทนดูแลพี่น้องชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาช่วยกันค่ะดีละเฮามาช่วยกันอย่างนี้อาจารย์ก็ทำถึงวันเดี๋ยวนี้เอาสตางค์ให้เราออนเขาทำเตียนทำโทษสถิตหน่อยอุโมงค์นะเตียนศูนย์บริการประชาชนป้อมตำรวจแยกตำบลอุโมงค์อ่ะเลยวัดสุวรรณรามไปหน่อยไม่ได้มาหนูก็จากของสภาก่อนเนาะของชุมชนเนาะก็มาเจอทุกวันเนาะมาเจอทุกวันดีดีจะมาเจอทุกวันวัดบรรพตสถิตอาจารย์จัดรายการวิทยุขึ้นสี่ข่าวโอเคโอเคค่ะคือพาตัวซื้อในหมู่เกาะไปเข้าวัดลำปางเข้าไปเลยครับไปเขาเนี่ยทำกล้องนึงเนาะครับได้ถามว่าโอเคค่ะแต่ตัวกับนั้นอ่ะมาทานด้วยกันหลายๆคนมาดีๆมาให้ลูกมาทานกันมาทานใช่มาดีๆว่าๆมาช่วยเยอะหน่อยให้ผมโอ้บางแค่เอาละครับ1 2 3 1 2 3เดี๋ยวแถมกล้องนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจบแล้วครับว่าถามว่ามึงอ่ะโมทนาสาธุสามบ้านค่ะที่มันนักอ่ะเนาะเดี๋ยวสัมภาษณ์ไหมสัมภาษณ์ผู้นำค่ะมีนี่ผู้นำสอทเขตหนึ่งเนาะนี่นะหมู่ห้านี่ของหมู่หนึ่งเนาะจะมดวันละแล้วนี่ฮะโอ้หมู่เดียวเพลงอ่ะอยู่กับเขาตลอดค่ะพระวันนะเฮ้ได้เข้ามาแหมยังเอ๊ะยังเอ๊ะอันนี้คือไม่หลวงกำนันเนาะอ๋อบอกค่ะคนใดไม่หลวงกำนันไม่ก็ประชาชนก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดครับอ๋อไม่หลวงอยู่ไหนหนูเป็นประธานสภาของไม่หลวงกันอ๋อนี่เหรออ๋อไม่หลวงกำนันนี่กำนันครับโอ้ไม่กำนันกับผู้ช่วยไม่หลวงหัวยุ่งหัวยิ้มแล้วอ่ะเนี่ยครับเข้าเนาะไม่ถามว่าคือทุกภาคส่วนร่วมไงหนูไม่ได้มีส่วนร่วมเนาะดีมากดีมากเพิ่งคือตั้งแต่ไปช่วยมาหลายตีหลายแห่งเนี่ยเข้มแข็งเท่าที่ลงไปดูนะไปเจอกูจะไปซ่อมหำปะอาจจะว่าอาจจะเพื่อนตั้งอยู่จุดไก่ก็ได้แต่เฮาหำปะเพื่อนแต่มาปะทีนี้จะพามาทุกวันดีมากเลยวันนึงก็ให้มาละ100มีการจัดระบบดี1เรื่องทําอาหารเป็นศูนย์แล้วก็การกระจายอาหารรู้สึกว่าจะช่วยกันตลอดเข้มแข็งค่ะเพราะว่าพอดีก็มีทั้งตกทัพพักอันนี้ทหารมันผู้เจ้าก็จะกลับละมันผู้เขาต้องลุยกันเองล่ะร้อยเจ็ดครับเอ็นมาใส่ทรายแล้วก็ไปเจ๊กับเขาค่ะเอารถเอาเรือค่ะมาจ่อยเขาจ่อยกันเนาะอันนี้เป็นจะมาห้ามเอาอินเนาะอันนี้นะเดียวชาวบ้านเอาใส่เรือเอาใส่กระมังน่ะลายเปไปส่งคือถึงมือพี่น้องชาวบ้านค่ะโอ้ตะกี้นี่อันนี้คือส่วนรวมค่ะเรือเอาเรือไปค่ะเอาเรือไปค่ะตะกี้ปลอกกำนันก็ไปแล้วนะประกำนั้นอันนี้คือส่วนรวมเดียวเอาใส่เรือทหารเนี่ยค่ะเอาใส่รถพ่วงเอาใส่เรือค่ะเป็นมีน้องมีรถพ่วงมีเรือมีขั้นตอนรถพ่วงจะส่งถึงที่บริเวณที่มันมีบอกสุดยอดสุดยอดครับพ่ออยู่ในตำบลห้าได้รับผลกระทบก่อนของเขาแต่นี่มันมาจากหมู่ห้าแล้วเข้ามาหมู่หนึ่งแต่เข้าไปล่างกันแล้วเข้าหมู่แปดเขาช่วยกันเขาช่วยกันดี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 มันไล่อันนี้ก็เป็นสอดท้องกันล่ะอ๋อบอกค่ะประธานสภาประธานสภาเออนั่นล่ะโอ้นี่ก็คือผู้นำชุมชนเนาะทำงานจัดการภาคประชาชนค่ะน้องเอามาช่วยตั้งแต่รอบแรกเนาะรอบแรกก็มาช่วยแล้วอันนี้มา3วันแล้วค่ะเดี๋ยวละนี่ชุมชนเข้มแข็งมาช่วยกันค่ะชุมชนเข้มแข็งยังพออยู่หน่อยเยอะเนาะก็เพราะอาหารก็ทำบางที่หลายภาคส่วนค่ะเดี๋ยวตัวหน้าตัวนี้มาเขากระจายไปทางไหนตอนนี้ศูนย์เนี่ยจะครับสี่บริการแต่ตอนนี้ข้อนั่นตัวนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆครับครับแต่ผมขอมีเรื่องศูนย์ตีว่าอย่าทำอาหารไม่ไหวในวัดละนี่นะครับครับแล้วแต่ตัวนี้จะ5ปีว่าเพิ่นเอามาบริจาค
อ๋อวัดตรงนี้วัดตรงนี้นะครับผมอันนี้ของวัดเปิดบริจาคมาต่อเนาะวัดอันนี้ดูต้นพึ่งต่างๆของวัดทั้งหลุมบริจาคแล้วก็ทั้งที่ศูนย์ที่วัดทำอาหารนี่ย้ายไปที่วัดตอนนี้เป็นที่นะฮะให้รูปของหลวงพ่อวัดประตูต้นพึ่งนะโอเคค่ะอันหลุมครับอันไอ้สีสีเลือดหมูมาสอพ่อมาเดี๋ยวกองกองปีมาบ่เออจะได้ให้เปิดกองโอ้ยของของพี่เลยนะพ่อถามว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยกันเนาะได้จ้ะเอาหลวงพ่อไปน้องฮือบ้านร้อยถ้าขาดยังได้บอกได้เนาะอาจารย์ก็เอามาเปิดได้ถ้าสมมุติเขาขาดครับโอเคค่ะเขาก็มีเลยเนาะพ่อถามว่าค่ะอันนี้น้ำน้ำของหลวงพ่อเนาะต้องถึงเนาะเอาละครับ1 2 3 1 2 3เดี๋ยวขอแหมกล้องนะครับได้เลยค่ะได้เลยวัดประตูตู้เมืองไปปีนี้ผมไปตรงไหนคะท่านตรงไหนครับดูที่ข้ามโอ้ที่นี่มันป่าไม้ลำปางอ่ะข้ามโอ้ถนนคนเดินเอาละครับ1 2 3 1 2 3ผมเป็นวิการชวนมนต์ครับครับได้ครับขอบคุณท่านขอบคุณนะคะเนาะไปกราบไหว้ราผีที่ผมไหว้แล้วดีดีเจ้าเลยครับหลวงพ่อวันนี้เนี่ยแต่ถ้าขาดยังได้บอกให้จานได้ท่านประธานเอาเบอร์โทรไว้ครับวันนั้นไปเพราะวันนี้มันถือชุดกระจายเนาะเพราะว่าต้องเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนเนาะเดี๋ยวจะมีมาอีกครับขอเบอร์ปีไว้0811838849ฝากพี่ต้อยปิ่นประธานสภาองค์กรชุมชนของตำบลเนาะก็ประสานตึง1183 8849 8849ค่ะพี่ต้อยวรัญญาต้อยประธานสภาองค์กรชุมชนของตำบลเดี๋ยวเบอร์ป้อมนั้นไว้ด้วยพี่ต้อยเพราะถามว่าคือเขาทำงานร่วมกันหมดครับบอกว่ามันจะนักจะน้อยเนาะอย่างน้องๆน่ะโอเคเลยสุดยอดเลยน้องๆเขาเป็นสทเนาะครับทำงานร่วมกันมาตลอดตำบลเหมืองอ่ะเหมืองง่าครับเหมืองง่าครับผมพี่ต้อยเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลเนาะอันนี้จะเป็นผู้นำเป็นสิบหมู่บ้านครับไปประกวดมาได้รับรางวัลมาเยอะแล้วนะครับว้าวเดี๋ยวจะมีอันนี้จะเป็นอาสาของระดับชาติแล้วตอนนี้นี่เราเดี๋ยวฝากครับอันนี้ผมบอกหน้าพี่เป็นไอ้เกี่ยวกับเย็บสลีที่นอนนะครับตำบลง่าละ081ของในตำบลแล้วขนาดรับจังหวัดละครับ882ครับ6098เป็นอาชีพหัตถกรรมของกำนันกิตินะเพิ่นเฮาว่าอาชีพหัตถกรรมของผลิตภัณฑ์ชุมชนกำนัน081182เดี๋ยววันที่21ที่ไปฮับอาสาระดับชาแน่ตำบลมึงง่ายละครับก็ยากอ่ะเฮาทําอย่างยากอ่ะมาพ่อถามว่าอาจารย์ตนเดียวพ่อถามว่าเฮาทําอย่างเงี้ยครับเนาะพี่บ่มีเงินเนาะแต่ถามว่าพี่ก็ร่วมกับน้องๆเนาะเพื่อช่วยเหลือชุมชนเนี่ยถามว่าถามบ่เป็นคนทํากับพี่ทํามาพี่น้องชาวบ้านนั่นแหละถูกต้องครับอย่างเงี้ยเฮารับใช้ประชาชนครับเข้าเอามาทุกวันวันนึงเป็นร้อยๆห่อถามมาสุดยอดเข้าเหมือนทุกวันส่วนตัวเนี่ยถามว่าเอามาตรงไหนได้รอบแรกรอบเตรียมมาเยอะรอบสองก็ว่าก่อนเอามาทุกวันเขานี่เดี๋ยวน้ำทำกันมาตั้งมาไม่ดีเซาเอ็มมาครับเลยคุณเต้ามาเดียวเลยโอ้คุณทำมาไม่ได้พักเลยนะดีมากครับเพื่อตอนแรกมันฟันพุ่นบางเรื่องคุณจะรู้ก่อนครับแล้วก็น้ำพุ่นแห้งละผมคิดว่าน่าจะมาถึงบ้านของเขาแต่มารอบสองนี่ขึ้นมามุดโอ้มันมาหนักเนาะได้รับผลกระทบเยอะมากจากเชียงใหม่ก่อยๆมาเรื่อยๆเนาะม้วนน้ำเนาะเนี่ยนะครับเดี๋ยวน้ำยังเหลืออยู่เดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวติดต่อทั้งปีทั้งปีโอเคได้เลยได้เลยวันนี้เอามาผมมดว่ารถมันเตี้ยมันใส่ได้เยอะได้เลยพ่อด่าหวานน้ำมันต้องจริงต้องใจใช่ใช่ลูกลำปางมาเลยเดี๋ยวกับบึงกับลำปางมาโอ้ขอบคุณมากอันนี้รู้จักที่ไหนก็เจ้าลำปางลำปางวัดแกอยู่วัดหลวงพ่อสถิตอาจารย์นะโอ้วัดหลวงพ่อสถิตที่ไกลศูนย์ราชการลำปางนะโอ้สุดยอดเลยครับแต่ว่าบ้านเขากับวัดสันจับตองกับวัดไอ้ยังนะแต่ว่าพี่จอยถือกับลูกนี่เหมือนกับลูกของแอไปน่านไปเถิงไอ้เจียงไฮ้ไม่สายไปหมดละเรื่องกับเป้าในลำปางเขาก็มีเกาะค้าเนาะครับตำบลนาแสงนาแก้วท่วมไปเลยแต่ภาษาปะตองเอามาลงเนาะจันเอามาลงคันปิดเลยเอาลงนี่ก็ลงหัวอ่างมันน่าเสียมองไงแต่ว่าคือสาปะตองเอามาลงเครื่องทำใหม่ของแกเนี่ยนะครับใส่ไปอ่ะส่งชะลุใหม่อยู่หลังบ้านตอนที่มันสะดวกก็
เป็นยังไม่ใช่ของอื่นไม่เห็นว่ามันมาเข้าอะไรไงใช่ก็หน้ามันลุกมันต้องไล่ไฟมันเนี่ยมันต้องไล่ไฟมาแล้วเพราะว่ามันใจโซนเขาไปมาเออมาเดียวนี่นะตังป่าเศร้าเจ้าพ่อด่าว่าคนสูบกับคนมาเนาะต้นหามาตั้งหนองจะคืนคนวงให้เขาสูบเราลูกกว่ามาเดียวเนี่ยเจ้าไปอยู่เนาะตั้งเหมืองพุทธเจ้าตั้งเหมืองพุทธมาตั้งปลาเศร้าแบบนี้เนี่ยมันมาแหมเจ้าแต่เจ้าไปอยู่มันขึ้นมาแหมฟามือตั้งเฮารถฟามือตั้งวันออกขึ้นมาฟามือมันก็เลยสมตัวไงมีเบอร์โทรกันแล้วนะเอามีรหัสเบอร์ผมนั้นผมไม่เบอร์แล้วครับเดี๋ยวจะได้ผมจะติดต่อมาก็ปีต่อได้ค่ะถ้าปกกับนั้นวางติดต่อปีเปิดปีต่อเนาะอาจารย์080โทรศัพท์นี่ไปลำปางไปหาอาจารย์นะวัดบางพระสถิตเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่4ตะกี้ที่ตำบลอุโมงค์ที่ว่า3แยกป้อมพะนะกู้ภัยอยู่หันแก่ๆห้องไป 3,000 ขอทําก็เข้าหันนั้นแหละไปมีเจ๊หน้าหมดอ่ะเครื่องขออาจารย์ไปตั้งซุปเปอร์ได้เลยไปซุปเปอร์ให้อาจารย์เลี้ยวขวาไปแปะเครื่องยังขวาทําโคยเยอะเลี้ยวซ้ายมันตั้งหลังบ้านเลี้ยวซ้ายมาเข้าเลี้ยวขวาเข้าเลี้ยวซ้ายแต่หน้าหมดเลยนี่โอ้โหท่านสูงยาวขนาดนั้นโอ้ยลําไม้แกครับ080 88 88 44 44 173 173กูไผก็ถามโทรไปถามขอน้ําเพิ่มเป็นเฮาก็เฮือเป็นกึ่งล้ําตะกี้ที่เหลือคือกึ่งลงเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ของพี่ต้อยผินประธานสภาก่อนชุมชนหอตําบลเนาะผมเมมเบอร์ไว้แล้วครับค่ะพี่ต้อยเองอ่ะค่ะพี่ต้อยก็ถามว่าคือในเรื่องของภาคประชาชนเนาะคือทางตําบลเนี่ยเขาประสานหมดว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องด้วยกลางเต็นท์กลางน้ำตำบลเหมืองอ่ะครับอันนี้มันลดแล้วก็ครับเพิ่มฮะเพิ่มกะเต็มเดี๋ยวนี้ชงตัวเลยชงตัวโอ้มันไก่ก็ไม่น่าก็ครับนี่มันหลายสายมันหนักเกินมันเออมาครับหู้ป๋าป๋าป๋าตัวใหญ่เออบัดโอ้ยเออหมูอะถึงว่าป๋าเอาลงไปนี่สำหรับสิแล้วครับกลางขาปะโอ้มีหมู่บ้านครับตรงไหนไปไปอ๋อติดไปตะกี้นะครับติดเรือยังทหารเข้าเนาะโอ้นี่ที่ว่าที่ทำการกำนันบนเหมืองอ่ะเป็นศูนย์รวบรวมช่วยเหลืออาหารน้ำดื่มก็จะมารวบรวมพร้อมกันนี่ครับนี่แม่กำนันดูที่ตำรวจให้หน่อยครับเอาตังค์ให้มันสองหลอกกำเนิดเขาทำที่บ้านเนี่ยกำลังย้ายไปวันนี้มันสะดวกเพราะหน้ามันอืดมันไม่เขาได้ใดวันกลับเลยย้ายไปที่บ้านแล้วเออชุดนี้เขาหับนี่ดีดีกว่าอันนี้คือพระธรรมมันเป็นชุดศูนย์กลางเนาะของเนี่ยของการทำงานเนาะแค่ถามมาคือเอามาเนี่ยคือมันยาวครับเขาแจ้งรู้ถ้าตำรวจยังไม่มีสามบ้านเนาะคือว่าคนจะรอดโอ้โหสูบออกก็เลยไหมถ้าผมสูบก็ท่วมหมดเลยเนาะท่วมหมดอ่ะโอ้โหว้าน่ะมีขึ้นหมดอ่ะเนี่ยเด้อมาจากเชียงใหม่แลนด์มีน้ำมาขอเข้าห้องน้ำที่นี่โอ้โหค่ะคือมีเขาเรียกว่าชุดสุขภัณฑ์ที่สามารถใช้แล้วกินได้เอาไหมคะโอ้ยเอาค่ะอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ช่วยประชาชนได้9890เท่าไหร่นะหรือ80ชุดเลยค่ะประมาณก็มี100แล้วแจกไปแล้วเหลือ80ชุดโอเคนะโอเคยกลงหมดนะโอเคดีมากเลยครับใช่ๆต้องไปร่วมเยอะบ้างครับเด
ี๋ยวขยับรถให้ผมนิดนึงได้ไหมผมเอาน้ำมาบริจาคเดี๋ยวจะกลับแล้วได้จ้ะหนูเดินหน้าหน่อยก่อนเราออกแล้วเดินหน้าจ้ะเดินมานี่เลยลูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งจ้ะเดี๋ยวผมนี่ขยับหน้านิดนึงก็ได้อันนี้รถเพื่อนจะเอาสุขภัณฑ์เคลื่อนที่มามอบเพื่อคนใจดีจากเชียงใหม่แลนด์บริษัทเชียงใหม่แลนด์เรียบร้อยครับได้แล้วครับบ้านของปอกกำนันเนาะที่ทำการกำนันตำบลเหมืองอ่ะอันนี้แม่ครัวกะนะโอ้สาธุอีแม่ตอนนี้บ้านปอกกำนันถูกล้อมแล้วอันนี้เปิดได้ออมได้เนาะโอ้บ้านปอกกำนันรอบๆบ้านปอกกำนันทั่วหมดละอ้าวมาเลยมาเลยครับมาเลยนี่วัดไหนอันอยู่ปุ้นนี่แม่วัดบรรพตสถิตลำปางปุ้นอันนี้ก็อันสำนักงานของปอกกำนันกะบ้านตั้งลายก็ของเปิ้นล่ะโอ้เหมาะเด้อเปิ้นแปลงงามเด้นี่ฮะปัดเถาะรูปแบบงามขนาดนี้แต่งเป็นนั้นเป็นหมวกนี่เนาะสองหมวกตะตุ้นเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆโยมแม่ตุ๊สาธุเอาละจะไปอันเชียงใหม่ต่อหรือเปล่าเนาะสาธุครับเข้าไปอันสันทรายกันเรียบร้อยสาธุสาธุครับสาธุครับบ้านปอกกำนันท่วมละนะตอนนี้เปิ้นย้ายอันที่ทำการศูนย์บรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปย้ายไปติวัดเนาะทำอาหารจะไปทำกันติวัดแต่วัดตอนนี้เข้ากองยังมีอยู่ที่นี่อยู่นี่คือน้ำตีขึ้นสูงน้ำตอนนี้ทรงกลิ่นเหม็นละสะท้าเลยเพราะว่ามันต้นไม้มันแก่น้ำเสียน้ำเน่าแถวนี้ก็สูงละที่แม่โอ้ต้นลำไยแก่น้ำเพิ่นจะหลอดก่อนนะแก่หลายวันละในบ้านนี้ก็เต็มหมดฝั่งนี้เต็มไปเลยน้ำจบภารกิจสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาหลายช่วงเพราะว่ามีหลายตอนนะจะได้เดินทางไปทำภารกิจต่อไป